ในช่วงที่ดอกเบี้ยในต่างประเทศเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยบ้านเราถูกประเมินกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าที่จะได้เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีทีเดียวครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองนะครับมีเทคนิคอย่างไรในการที่จะเก็งกำไรแล้วก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไปติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ครับคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังอยากเพิ่มช่องทางรวยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีอสังหาริมทรัพย์ก็อาจเป็นคำตอบที่น่าสนใจถ้าอยากลงทุนระยะยาวได้ผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอแม้ปัจจุบันภาพการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เคยสร้างเศรษฐีหน้าใหม่จำนวนไม่น้อยอาจจะดูเลือนลางค่ะด้วยพิษเศรษฐกิจในช่วง 1-2 ปีบั่นทอนกำลังซื้อท่ามกลางอุปทานล้นตลาดธนาคารไม่มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดปล่อยเช่าเป็นเทรนด์สินทรัพย์ที่น่าลงทุนถ้าเลือกทำเลได้ถูกต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์คนส่วนใหญ่เช่นย่านธุรกิจใจกลางเมืองติดรถไฟฟ้าอสังหาเป็นแอสเซทที่เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นแอสเซทที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในระยะสั้นหากจะเราเล่นเก็งกำไรมันอาจจะสวิงขึ้นลงได้บ้างแต่ในระยะยาวเนี่ยโดยอสังหาถ้าเราเลือกได้ถูกต้องเนี่ยจะไม่เคยลดราคาและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าพูดถึงเทรนด์โดยทั่วไปตอนนี้คนสมัยใหม่ชอบอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเนื่องจากว่าสมัยนี้บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยราคาที่ดินแพงมากขึ้นไปราคามันแพงมากขึ้นคนสามารถจับจ่ายหรือกู้สินเชื่อธนาคารผ่านเนี่ยก็จะความสามารถในการจ่ายได้น้อยลงคอนโดจึงเป็นอสังหารูปแบบที่ค่อนข้างจะมาแรงแล้วก็น่าจะเป็นที่นิยมสืบต่อเนื่องไปอีกนานแสนนานแต่เพียงแต่เราต้องเลือกในการลงทุนว่าแบบไหนที่จะเหมาะถ้าจะเลือกทำเลในกรุงเทพก็อย่างที่บอกค่ะลงทุนซื้อคอนโดย่านศูนย์กลางธุรกิจระดับราคาประมาณ 2-3 ล้านบาทแล้วเอามาปล่อยเช่าคิดค่าเช่าแค่ 5% ทีนี้คุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบสม่ำเสมออย่างน้อยก็เดือนละ 10,000 ถึง 15,000 บาทถ้ายิ่งติดรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกราคาก็จะยิ่งสูงค่ะคุณก็สามารถดั้มราคาขึ้นไปได้อีกไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรือว่าขายเก็งกำไรส่วนทำเลในต่างจังหวัดอาจท้าทายนิดนึงค่ะที่ดินบ้านเดี่ยวและบ้านที่มีบริเวณรวมถึงรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศคือคำตอบที่จะสร้างโอกาสรวยได้มากที่สุดค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่และการท่องเที่ยวแต่ว่าการลงทุนที่ในคอนโดเนี่ยอย่างที่ป๊อปปูล่าหรือว่ามีการขึ้นของราคาค่อนข้างมากก็เปลี่ยนถ่ายไปตามความเจริญที่เพิ่มมากขึ้นของเมืองเช่นติดรถไฟฟ้าติดมอลล์หรือติดอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เคยค่อยทำแล้วเปลี่ยนรูปแบบมาทำหรือเปลี่ยนจากชุมชนเก่าเริ่มมีรถไฟฟ้าผ่านเริ่มมีมอลล์มาผ่านเริ่มมีอะไรก็ตามที่สร้างเป็นเมกะโปรเจกต์มาผ่านที่ในโครงการเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาเพราะว่าคนจะย้ายเข้ามาอยู่ในนี้ราคาค่าเช่าเราจะคิดประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์อย่าง 5% ของคอนโดประมาณ 2-3 ล้านจะอยู่ประมาณ10,000กว่าบาท10,000เนี่ยอาจจะประมาณ2ล้าน13ถึง15อาจจะราคาประมาณ3ล้านสำหรับคนที่กำลังเช่าอยู่ตอนนี้อาจเป็นโอกาสที่คุณต้องรีบคว้าค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นขาลงคงจะดีกว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากคนเช่ามาเป็นเจ้าของแต่สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการยื่นกู้ค่ะเพื่อให้ธนาคารอนุมัติง่ายและเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากที่จะฟีสเงินหรือว่าล็อกเงินเอาไว้นานๆนะครับเพราะว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องมีเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนที่นานพอสมควรทีเดียวการลงทุนในหุ้นครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่คุณผู้ชมนั้นสามารถใช้เวลาลงทุนได้สั้นกว่านะครับแต่ว่าความเสี่ยงนั้นก็สูงกว่าตามไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาจับกลยุทธ์กันครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าอาจจะพักฐานอีก1วันนะครับปรับตัวบวกได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นวันนี้เองนักวิเคราะห์จะแนะนำอย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับ